รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราในวันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นปลาเค็มฝรั่งเปิดออกมานะครับทุกคน1 2 3ปึ๊บแองโชวีนะครับถ้าพูดถึงแองโชวีเราจะกังวลเรื่องกลิ่นขาวๆที่ออกมาใช่กังวลแต่อันนี้ไม่มีเลยจริงๆแล้วคือเป็นกลิ่นหอมๆแบบเหมือนกลิ่นทูน่านะโอ้ยหอมมากอะเท็ดดี้ไม่มีหอมเลยในนี้มีแองโชวีอย่างเดียวแล้วก็กระเทียมคุณเป็นขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะของดีทุกอย่างอยู่ในนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 น.ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะใช่แล้วล่ะครับผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆไม่หวังผลแพ้ชนะแล้วเพราะว่าตอนนี้เราจะมาร่วมกันช่วยกันใช่ไหมฮะว่าแต่ว่าปกติแล้วเราช่วยกันเนี่ยก็ต้องมีโจทย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วงนี้เนี่ยเราอินเตอร์มากเลยโจทย์ของเรานี่แบบพรีเมียมก็เลยได้วัตถุดิบอินเตอร์มาโจทย์ของเราในวันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นปลาเค็มฝรั่งโอ้ยดูไม่แพงเลยปลาเค็มอะไรเนี่ยเจ๊แองโชวีเนี่ยนะอะไรแองโชวีคืออะไรมันคือปลาตัวเล็กๆนะปลากระตักอะตัวใหญ่ไม่ได้ของเราตัวใหญ่กว่าเนี่ยของไทยดีกว่าตั้งเยอะใช้คนละแบบใช้คนละแบบเหรออ๋ออันนี้เป็นปลาที่เขาก็หมักเกลือเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะพอได้เวลาที่พอเหมาะเขาก็จะใส่ลงไปในน้ำมันมะกอกแล้วคือเขาก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวส่วนมากแล้วพวกแองโชวีก็นิยมเอามาใส่พาสต้าบ้างใส่สลัดบ้างกินแหนมคู่กับขนมปังบ้างอะไรบ้างนี่วิกิพีเดียนี่คุณมาทุกพารากราฟเลยนะเนี่ย ทำได้เลย สรุปมาให้แล้วนะโอ้ แต่ว่าวันนี้เนี่ยแองโชวีของเราไม่ธรรมดานะครับได้ข่าวว่า import แป้งจากไหนนะแป้ง ไม่เขินเลยไม่เขินเราต้องพูดจาต้องฉาฉานเราต้องมั่นใจออกสำเนียงอะไรเงี้ยใช่เราได้แองโชวีที่เขาว่ากันว่าเป็นแองโชวีอีกหนึ่งยี่ห้อที่ดีที่สุดในโลกมาใช้กันวันนี้เนี่ยนะไหนๆได้แองโชวีมาแล้วเราก็เลยจะเอาแองโชวีมาทำทั้งสลัดแล้วก็แองโชวีมาทำขนมปังสำหรับทานคู่กับสลัดด้วยปังฉุดดีกว่าหนึ่งสองสามโอเคผมเป็นคนสั่งเองครับเพราะว่าเรื่องพืชผักอะไรเงี้ยเจ๊เจ๊น่าจะถนัดนะครับซีซ่าสลัดกับแองโชวีเบรดใช่ไหมฮะค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอซีซ่าสลัดกับแองโชวีเบรดสติ๊กวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือปลาแอนโชวีที่มีความเค็มๆมันๆแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ครับท่านผู้ชมที่นำมาเพิ่มรสชาติให้กับน้ำซีซ่าสลัดที่คลุกเคล้าเข้ากับผักสลัดกรอบๆในวันนี้จะมีขั้นตอนของการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับท่านผู้ชมเอาละครับซีซ่าสลัดก่อนแล้วกันนะครับแม่แค่ชื่อก็น่ากินแล้วอันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ทำน้ำสลัดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราจะเริ่มจากการใช้ไข่แดงนะคะ2ฟองแล้วก็ตามด้วยมัสตาร์ดมัสตาร์ดนะครับมะนาวเหลืองนะฮะจริงวะเนี่ยคือเราต้องโกอินเตอร์นิดนึงวันนี้อันนี้เป็นซอสเปรี้ยวนะครับจากนั้นนี่พรีเมียมสุดๆของเราวันนี้บอกเลยว่าอันดับต้นๆของโลกอ่ะพูดยังไม่เคยชื่อย่อว่า Artist Spanish Anchovy คนนี้คือที่สุดจริงๆค่ะมาคือถ้าเราไปตามห้างเนี่ยเราก็จะเจออยู่แล้วล่ะที่เป็นแองโชวีแต่ว่าแบบนี้เนี่ยArtist เนี่ยแนะนำนะฮะที่ Bangkok Bob นะครับเขาเป็นตัวแทนนำเข้ามาเปิดออกมานะครับทุกคน1 2 3ปึ๊บว้าวและนี่ก็คือวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นั่นเองครับนั่นก็คือปลาแอนโชวีกี่ตัวครับเนี่ยใส่มา2โอเคแล้วก็เหลือ2ไว้เลยนะอ่ะได้ครับเวลาใส่แอนโชวีก็จะระมัดระวังปริมาณเกลือที่ใส่นะคะแล้วก็บางคนก็จะนิยมสับแอนโชวีแต่ส่วนตัวเราเราชอบให้แอนโชวีเหลือเป็นแบบชิ้นๆหน่อยผมชอบแบบกัดไปเจอเต็มๆคำนะครับตัวสวยนะใช่และแน่นอนเลยนะครับสำหรับการทำน้ำสลัดนะฮะผมแนะนำนะครับน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตนะครับนี่
น้ำสลัดของเราก็จะเบาๆมันๆ นะครับค่อยๆใส่เนาะสังเกตว่าตอนเราทำน้ำสลัดเนี่ยเราค่อยๆใส่น้ำมันเข้าไปค่ะมีเหตุมีผลยังไงบ้างครับถ้าเทเร็วอ่ะไข่แดงเขาจะไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำมันมันจะไม่ข้นอ๋อคือเนี้ยเราอยากให้เขาไปเนื้อเดียวกันใช่ค่ะแล้วการค่อยๆใส่เนี่ยเขาค่อยๆมีอากาศเข้าไปจะได้มีปริมาณมากขึ้นด้วยเนาะอ่ะได้แล้วจากนั้นคุณปรุงรสได้เลยค่ะเทดดี้ได้มีอะไรบ้างคะวันนี้เอาละครับวันนี้เนี่ยเราจะเพิ่มรสชาติให้มันเหมือนถูกปากคนไทยอย่างเรานะฮะก็อาจจะใส่กระเทียมเข้าไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมสับละเอียดเนาะใส่ลงไปครับจากนั้นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นพริกไทยดำนะครับหยาบๆแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วฮะใช่ไหมฮะเราได้น้ำสลัดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคลุกน้ำสลัดแล้วก็ทำเบรดสติ๊กแองโชวีกันช่วงหน้าครับกับซีซ่าสลัดแอนโชวีเบรดสติ๊กกับขั้นตอนของการทำแอนโชวีเบรดสติ๊กที่มีความหอมกรอบอร่อยน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับละครับหลังจากที่เรานะฮะคนผสมจนเข้ากันแล้วตัวแอนโชวีเนี่ยถ้าใครอยากให้กระจายทั่วๆสับละเอียดก็ได้แต่พวกเราไม่เราชอบแบบลูกโดดนะครับยังไงบ้างครับความร้อนกระทะเราต้องร้อนขนาดไหนไฟต้องแรงไหมอยากได้กรอบก็ผึ่งขนมปังให้แห้งก่อนก็ได้แต่ถ้าอยากได้กรอบนอกนุ่มในก็ตามสบายเลยคือแค่ร้อนข้างนอกกับกรอบข้างในยังนุ่มอยู่ก็โอเคอย่างพวกเราอ่ะชอบให้ขนมปังข้างนอกของเราเนี่ยกรอบแต่ข้างในยังนุ่มๆอยู่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูพาสต้าผัดซอสมะเขือเทศจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกตักขึ้นจากนั้นหั่นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ต้มไว้เป็นชิ้นเต่าเล็กเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมและหอมหัวใหญ่ผัดพอหอมใส่มะเขือเทศและเส้นสปาเกตตี้ต้มสุกปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดพอเข้ากันใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และต้นหอมหั่นท่อนผัดพอเข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟต่อศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูซีซ่าสลัดกับแอนโชวีเบรดสติ๊กเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยคุณนานาก็ได้สอนขั้นตอนของการทำน้ำสลัดกันไปแล้วนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนั้นจะเป็นการทำแอนโชวีเบรดสติ๊กจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับน้ำสลัดของเรานะฮะเตรียมไว้ก่อนละกันอดใจไว้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของเศษขนมปังที่เขาบอกแต่เราจะทำให้เศษขนมปังเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาเลยค่ะก็คือแอนโชวีเบรดสติ๊กนะฮะต้องทำยังไงบ้างครับเลือกขนมปังตามที่ชอบเลยถ้าไม่มีขนมปังแซนด์วิชใหญ่อย่างนี้คุณก็ซื้อขนมปังเป็นขนมปังแซนด์วิชเล็กๆมาก็ได้คุณหั่นยังไงพอไหมเทดดี้ครึ่งๆเชื่อผมครึ่งเลยเหรอเอ้ยเดี๋ยวหด
จากนั้นก็นำขนมปังมาหั่นแบ่งตามจำนวนที่ต้องการครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีขนมปังที่แบ่งสำเร็จมาให้แล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเหลือสิ่งอื่นใดเนยของเราวันนี้เนี่ยเป็นกล่องแบบนี้เลยค่ะ Australian Dairy Free Butter Oil จากไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดค่ะปกติเนยในประเทศไทยไขมันอยู่ที่80กว่าเปอร์เซ็นต์กล่องนี้99%มีเนยนะครับของเพียร์เลสนะครับแล้วก็มีกระเทียมค่ะกระเทียมนะฮะสับละเอียดนะครับเนยเพียร์เลสนะคะกระเทียมแองโชวีนะครับยี่ห้ออะไรนะAltisอยากให้ซื้อมาลองเลยอ่ะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะถ้าพูดถึงแองโชวีเราจะกังวลเรื่องกลิ่นขาวๆที่ออกมาใช่กังวลแต่อันนี้ไม่มีเลยจริงๆแล้วคือเป็นกลิ่นหอมๆแบบเหมือนกลิ่นทูน่านะอ่ะส่วนผมนะผมรู้สึกว่าแบบเป็นกลิ่นแบบแฮมอ่ะหอมๆแบบเฮ้ยเหมือนเขาแบบสโมกมาเปล่าวะคือไม่ได้กลิ่นแบบนั้นเลยนะหอมมากๆอ่ะล่ะครับหลังจากที่เรานะฮะคนผสมจนเข้ากันแล้วตัวแองโชวีเนี่ยถ้าใครอยากให้กระจายทั่วๆสับละเอียดก็ได้แต่พวกเราไม่เราชอบแบบลูกโดดนะครับจากนั้นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยสมุนไพรอย่างอันนี้นะครับจะเป็นออริกาโนแห้งนะครับใบออริกาโนเอาแค่พอมีกลิ่นนะมันก็จะเสริมกันดีกับตัวแองโชวีปกติเราไปร้านพิซซ่าเนี่ยถ้าร้านไหนเขาใส่แองโชวีเข้ามาด้วยก็จะแฮปปี้กันไปแต่ถ้าไม่ต้องไปก็ซื้อออทิสมาแล้วทำกินที่บ้านแบบนี้ได้เลยโอ้โหนักขายมือหนึ่งอ่ะมาพร้อมครับจากนั้นก็นำส่วนผสมที่ได้ทาขนมปังแซนด์วิชบนทั้งสองด้านและนำไปจี่บนกระทะครับแล้วก็โรยชีสด้านบนขนมปังจี่จนเหลืองจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นตามที่ต้องการและก็เตรียมเอาไว้ครับยังไงบ้างครับความร้อนกระทะเราต้องร้อนขนาดไหนไฟต้องแรงไหมอยากได้กรอบก็ผึ่งขนมปังให้แห้งก่อนก็ได้แต่ถ้าอยากได้กรอบนอกนุ่มในก็ตามสบายเลยคือแค่ร้อนข้างนอกกับกรอบข้างในยังนุ่มอยู่ก็โอเคอย่างพวกเราอ่ะชอบให้ขนมปังข้างนอกของเราเนี่ยกรอบแต่ข้างในยังนุ่มๆอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลือกวิธีการจี่แบบนี้ขนมปังของเราซื้อแบบใหม่ก็ได้หรือขนมปังค้างก็ได้ถ้าขนมปังค้างจะได้เนื้อขนมปังที่กรอบมากขึ้นโอเคบอกเลยว่าสีสันสวยมากดูอ่ะแต่คุณจะเพิ่มความพิเศษยังไงเอ่ยก็จะใส่พาร์เมซานลงไปตรงนี้อ๋อเป็นเกรเทตนะปึ๊บพอพลิกขึ้นมาเขาก็จะมีชีสติดด้วยใช่อันนี้ร้านสเต็กดังๆเขาก็ทำอย่างนี้เหรอเขาทำอย่างนี้กันคุณเอาคุณทำไมคุณโรยบนง่ายกว่าง่ายกว่าไม่เสียของนะใช่จะเป็นมุมๆไปนะก็ถือว่าสวยงามนะกรอบนะน่ากินโยมีหอมมากอะเทดดี้ไม่มีหอมเลยในนี้มีแองโชวีอย่างเดียวแล้วก็กระเทียมคุณเป็นขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะของดีทุกอย่างอยู่ในนี้คุณเท็ดดี้ครับสัญญากับผมได้ไหมครับว่าจะไม่เล่นมุกแบบนี้อีกโอ้สวยงามมากนะฮะดูสีสันนะครับตายแล้วตายแล้วตาดาซีซ่าสลัดจะอร่อยมากวันนี้ปกติเราเขาใช้โรเมนเราใช้คอสก็ได้อร่อยเหมือนกันกันเป็นผักใบแบบนี้ก็กรอบแล้ววันนี้เราสองคนเนี่ยใบสวยใบใหญ่มากใช่อันนี้มาจากออสเตรเลียเลยนะนำเข้ามาจริงจริงซื้อได้ที่บางกอกบ๊อบโอเคเลยนะผักนำเข้าคุณภาพที่แบงคอกบ๊อบก็มีใช่ค่ะนะครับเราวันนี้เราจะเอาผักคอสมาเป็นเมนหลักเลยในซีซ่าสลัดถูกไหมฮะใช่อ่ะคุณหยิบมาโชว์ได้ไหมครับเนี่ยก่อนใช้ก็ต้องล้างเขาก่อนนะนี่ดูสิโอ้กรอบกรอบเลยคุณภาพจริงใช่จะหักก็ได้หรือจะหั่นก็ได้ได้หมดเลยได้ฟังเสียงสินี่ชุบแป้งทอดกรอบหรือเปล่าครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะแกะเป็นใบๆก่อนแล้วก็ไปล้างนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเนี่ยดูสิโอ้โหคุณภาพนะคุณภาพแม้แล้วเขาทำได้ไงมันยังดูสดใหม่ยังแบบยังดูแบบสดมากจริงเลยมาเดี๋ยวมาแป๊บเดียวล้างเสร็จแล้วนี่เก่าแห้งด้วยใช่หั่นปกติแล้วเขาก็จะไม่หั่นกันหรอกแต่ว่าด้วยความที่เวลาเราเสิร์ฟแล้วทานเนี่ยมันทานยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียวนะคะช็อปเดียวฟรึมอย่างเงี้ยเพื่อให้ใบของเขาตักง่ายใช่ตักง่ายโหเท็ดดี้ฟังเสียงนี่ชุบแป้งมาจริงๆแน่นอนเลยอ่ะป้าผักที่ไหนเขาชุบแป้งกันมันกรอบมากเลยจบโหอ่ะเอาละครับผักพร้อมนะฮะน้ำสลัดก็พร้อมแล้วคุณมีเครื่องอะไรเพิ่มเติมครับเนี่ยไข่ต้ม
อ๋อขาดไม่ได้เลยเนาะของแขกอ่าครับมะเขือเทศเชอร์รี่เบคอนแล้วก็เกรเทตพาร์มิซานครับอันนี้คือเพิ่มเติมได้ใครชอบอะไรก็สามารถใส่ได้มากกว่านี้อีกโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหั่นไข่ต้มก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใช้สำหรับเซอร์วิ้งของเราตอนแต่งหน้านะใช่ตอนแต่งหน้าของเราอ่ะง่ายๆทำน้ำครับสลัดแล้วเพราะฉะนั้นไม่วุ่นวายเลยผมรู้สึกว่าขั้นตอนการทำสลัดเนี่ยมันสำคัญที่การคลุกนะใช่มันต้องแบบให้เข้ากันอ่ะไม่เยอะเนาะแต่ก็อยากได้อะไรเพิ่มก็ท็อปเอาเองเราส่วนตัวนะเราจะนิยมใส่เบคอนลงไปนิดหน่อยก่อนแล้วก็พาร์มิซานชิดนิดหนึ่งเพิ่มเข้าไปในนี้ให้มันพอแบบมีน้ำมีเนื้อจากนั้นเนี่ยนะเราก็จะใส่ผักของเราลงไปเทดดี้กินผักเยอะไหมคะวันนี้ได้หมดครับได้หมดเลยเหรอนี่คือต้องเบาก็แรงก็ได้ไม่ติดหรอกแต่ว่าถ้าแรงมากๆผักก็จะช้ำค่ะแล้วก็ในนี้ของเรามีแองโชวีอยู่แล้วแต่ส่วนตัวเวลาทานซีซ่ามักจะชอบให้เหลือแองโชวีอีกหนึ่งชิ้นข้างบนเหมือนโชว์ว่าใส่ใช่มันโชว์ว่าใส่ก็ใส่จริงๆแต่ก็แบบโชว์เพิ่มว่าใส่เยอะนะเฮ้ยเสร็จแล้วเหรออืมโอ้โหเราจะไม่คลุกหอมคลุกอะไรลงไปในนี้นะถ้าเป็นเรานะเราแค่รู้สึกว่าโรยข้างบนจะสวยกว่าอืมนี่คือเคลือบทุกชิ้นเลยนะดีมากนะฮะเดคอเรทนี่เขาฮิตสไตล์โมเดิร์นโอเคจากนั้นเราจะมีเครื่องของเรานะคะเราจะมีหอมเป็นหอมแครไม่ใส่ได้ใส่แล้วจะหวานก็จะน่ารับประทานจากนั้นเราจะมีมะเขือเทศค่ะสำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่ามะเขือเทศเวลาใส่ลงไปอย่างเงี้ยน่ารับประทานกว่าเอาไปคลุกด้วยกันเพราะมันทำให้สีมะเขือเทศไม่สวยคือนี่เห็นชัดหน่อยอันนี้จะเห็นชัดว่าเอ้ยมะเขือเทศน่ากินนะแล้วมะเขือเทศแช่เย็นจัดๆมันจะเป็นความรู้สึกกรอบๆหวานๆอ่ะกินง่ายขนมปังของเราวางข้างแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องมีโปรตีนเวลาเราทานสลัดอ่ะก็คือเป็นเบคอนเจียวกรอบนะใช่ค่ะจากนั้นก็ถึงเวลาจัดจานเสิร์ฟเมนูซีซ่าสลัดกับแอนโชวีเบรดสติ๊กกันแล้วครับแต่ต้มมาตรงไหนครับของไม่ถูกใจเป็นสลัดที่ผมไม่คิดว่าเราอยู่บ้านเนี่ยเราจะต้องทำสลัดที่แบบน่ากินน่าอร่อยได้ขนาดนี้นะชิ้นเดียวพอป่ะพอแล้วจานจะไม่มีที่วางแล้วซีซ่าสลัดกับแองโชวีเบรดสติ๊กเรียบร้อยแล้วค่ะซีซ่าสลัดกับแอนโชวีเบรดสติ๊กเสร็จแล้วครับซีซ่าสลัดที่โดดเด่นด้วยน้ำสลัดที่มีรสชาติเค็มๆมันๆของปลาแอนโชวีคลุกเคล้าเข้ากับผักสลัดหวานกรอบทานคู่กับแอนโชวีเบรดสติ๊กที่มีกลิ่นหอมจากเนยคุณภาพและรสชาติของปลาแอนโชวีบอกได้เลยครับคุณผู้ชมว่าเป็นเมนูที่น่าลิ้มลองจริงๆเสร็จแล้วก็ต้องมาชิมกันนะครับเกรงใจจริงๆเลยจิบๆซะมานะคะเหมือนเป็นคำสั่งแล้วก็ต่อด้วยนะคะผักกรอบน้ำสลัดอร่อยขนมปังดีๆอ่ะวันนี้เรามีเมนูข้าวเหนียวเนื้อเข็มทอดจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในหม้อนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อแดดเดียวทอดพอสุกเหลืองใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่หอมแดงเจียวผัดให้เข้ากันปิดไฟกรองผ่านกระชอนจัดเนื้อเค็มทอดใส่ภาชนะโรยหอมแดงเจียวเสิร์ฟกับข้าวเหนียวนึ่งครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับและเมนูในวันนี้ซีซ่าสลัดกับเบรดสติ๊กแอนโชวีกับแอนโชวีที่เป็นวัตถุดิบหลักที่นำมาผสมอยู่ในทุกอณูของจานนี้จะมีความอร่อยโดดเด่นสักแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับเอาละครับมาเสร็จแล้วก็ต้องมาชิมกันนะครับเกรงใจจริงๆเลยจิบๆซะมานะคะเหมือนเป็นคำสั่งแล้วก็ต่อด้วยนะคะเป็นเมนูสลัดที่ผมมองว่าทำง่ายนะแต่ว่าด้วยความที่เราเพิ่มออปชันเข้าไปมันเลยดูหลายอย่างนี่ผมว่าผมก็ต้องรอคุณพูดกินเสร็จก่อนคุณจะได้พูดผมจะได้กินพร้อมกันเลยนะปล่อยเงียบเลยนะโหอ่ะขนมปังดีมากอ่ะเนยหอมมากแล้วก็แองโชวีที่ใส่ลงไปมันเข้ากันสุดๆอ่ะ
ผักกรอบน้ำสลัดอร่อยขนมปังดีดีอ่ะสูตรนี้เก็บเลยนะยังไงก็แบบชอบมากแองโชวี่ดีมากใส่ลงไปเสร็จแล้วมันเพลินสุดๆเลยเป็นเรานะเราจะตัดพริกแห้งใส่ลงไปอีกหน่อยนึงดีไหมใช่ไหมอร่อยจังเลยโจทย์ในวันนี้ไม่ใช่น้ำสลัดนะไม่ใช่ซีซ่าสลัดแต่เป็นแองโชวี่เป็นขนมปังกระเทียม อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้มาจากแองโชวี่คุณภาพดีนี่ออทิสใช่ไหมออทิสหาซื้อได้ที่บางกอกบ๊อบนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะฟูดเฟสต์วันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลา15:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับซีซ่าสลัดกับแอนโชวีเบรดสติ๊กที่มีความสดอร่อยและลงตัวของรสชาติยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่มาที่ไปยังไงบ้างครับเนี่ยมีบางคนก็บอกว่าบางตำราเขาก็บอกว่ามาจากผู้ชายชื่อซีซ่าเปิดร้านอาหารในเม็กซิโกจากนั้นวันนั้นแบบลูกค้าเยอะมากไม่ได้อยู่เกี่ยวอะไรอิตาลีด้วยนะวันนั้นลูกค้าเป็นคนอิตาลีคนอิตาลีวันนั้นลูกค้าเยอะมากแล้วของไม่พอก็เลยแบบทำสลัดจากของที่มีอยู่ในครัวมีผักมีขนมเศษขนมปังด้วยนะโอ้โหเหลือแล้วก็กลุกทำน้ำสลัดเผอิญวันนั้นดันอร่อยก็เลยกลายเป็นเมนูประจำร้านเขาไปเลยและทุกคนก็เลยเรียกว่าเอาอิตาลัดสลัดของคุณซีซ่าใช่